สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสั่งแท็บเล็ตได้เขียงพ่อสุดช้ำหวังให้ลูกได้เรียนออนไลน์ดันเจอตุนเสียได้พ่อสุดช้ำสั่งแท็บเล็ตให้มาส่งหวังให้ลูกใช้เรียนหนังสือยามโควิดระบาดปรากฏเปิดออกมายิ้มไม่ออกดีใจไม่ได้น้ำตาไหลแทนเพราะเป็นเขียง3อันราคา1,000 กว่าบาทติดต่อกลับไม่ได้ต้องอัดคลิประบายวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจับวันที่3กันยายน2564ทางเพจเจมอย V+ ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ระบุข้อความว่าแฮชแท็กสั่งแท็บเล็ตได้เคียงสงสารเด็กรอของเอาไว้เรียนออนไลน์คนที่ไม่ซื่อสัตย์ในอาชีพเป็นมิจฉาชีพทรัพย์สินที่ได้จากการโกงใช้ได้ไม่นานหรอกนะคะปลวกแดงระยองโดนครับสั่งของออนไลน์เมื่อวานบอกเบอร์นี้โดนไปเยอะครับเมื่อวานนี้ได้ของไม่ตรงทุกคนพยายามหาเพจก็ปิดแล้วครับสงสารลูกรอคอยแท็บเล็ตสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองเป็นกรณีพ่อสั่งแท็บเล็ตไว้ให้ลูกใช้เรียนออนไลน์โดยเลือกสั่งจากร้านค้าแต่เมื่อของมาส่งเปิดออกมากลับเจอเขียง3อันในราคา1,000 กว่าบาทแทนแถมเบอร์ติดต่อของร้านก็ติดต่อไม่ได้ทั้งหมดด้วยจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียหายหลายรายเคยถูกก่อเหตุลักษณะนี้เป็นจำนวนมากจึงมีการอัดคลิประบายความในใจเพราะถูกหลอกลวงแถมลูกยังไม่ได้แท็บเล็ตไว้เรียนหนังสือในสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องเรียนที่บ้านอีกด้วยทั้งนี้คลิปดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้คาดว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้น่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งมีผู้เสียหายหลายคนด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ